สวัสดีครับมาดูสายดีพาวเวอร์รุ่น T197 นะครับตัวนี้ที่บอกว่าสายรองรับกระแสสูงสุดที่3แอมป์นะครับเรามาวัดไฟกันดูนะครับอันนี้คือเครื่องหัวเว่ยนะครับตัวนี้ใช้สาย T197 Type C เสียบกับมิเตอร์นะครับเสียบกับอะแดปเตอร์วัดไฟให้ดูนะครับบรรทัดบนสุดนะครับเป็นแรงดันนะครับตอนนี้4โวลต์นะครับบรรทัดที่2เป็นกระแสนะครับตอนนี้ 1.1 แอมป์บรรทัดที่3นะครับเป็นกำลังไฟฟ้านะครับหรือที่มีหน่วยเป็นวัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสองจุดสี่แล้วนะครับ 2.5 แล้วนะครับตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์สามารถจ่ายไฟออกมาที่ 4.7 โวลต์นะครับ 2.7 แอมป์นะครับผ่านสายเส้นนี้เข้ายังโทรศัพท์นะครับอยู่ที่กำลังไฟประมาณ12วัตต์นะครับโอเคสาย USB รองรับ3แอมป์นะครับแต่เวลาใช้งานจริงไม่ได้วิ่งที่ค่าสูงสุดที่3แอมป์นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นสายที่คุณภาพไม่ดีเนี่ยนะครับก็จะกำลังไฟอาจจะเป็นแค่ไม่ถึงขนาดนี้นะครับสวัสดีครับ